กะตายายสวัสดีค่ะมื้อนี้กะสิมาพาพี่พาน้องมาอยู่ของง่วงเบิ่งง่วงก่อนจักหน่อยเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ลูกล่ำปีสกินระบาดนักเนาะจ้ะก็เลยจะหาวิธีป้องกันคอของเจ้าของเนาะจ้ะเบื้องต้นซะก่อนสิพาพี่พาน้องเฮ็ดหยังไปติดตามกันเลยจ้าปูนขาวจ้ะเอาไปว่านขาเชื่ออยู่ในคอก่อนเนาะค่ะตัวนี้บ่สามารถสิขาไวรัสที่มันเป็นตัวที่มันเป็นโรคหัวอยู่ทุกมือนี้เนาะค่ะก็คือป้องกันไว้ก่อนเพื่อความสบายใจเนาะค่ะไปไปว่านกันค่ะรอบคอกไปแล้วเนาะจ้ะกะสิมาเอาตัวไล่แมลงอีกอย่างนึงลดต้นทุนเนาะจ้ะก็เป็นใบยูคาแล้วก็ใบสาบเสือใบหน่อยหน้าพุ่นจ้ะไอพวกมีกินแห้งๆเนาะจ้ะไปไว้ในคอกเพิ่นนี่เพิ่นยำเลยเนาะจ้ะเนาะไปไปตัดกันเลยจ้าก็คมๆเลยจ้ะนี่ใส่ประจำเพิ่นใหญ่มองเลยหาพ่อๆเอาตัวนี้ไปก่อนจ้ะพ่อได้ใส่ให้ขอก่อนเนาะจ้ะเนาะใบมะแรงลดต้นทุนยาฆ่าเชื้อนี่ก็ได้มาอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ทันได้ฉีดแล้วก็กระสิมื้อนี้ล่ะจ้ะจะสิฉีดให้มันแล้วหลังจากที่วันใบยูคาลิปตัสทั่วคอกแล้วเนาะจ้ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉีดพ่นน้ำส้มคั่นใหม่ให้ทั่วตัวสัตว์เลี้ยงของเฮาเนาะจ้ะอัตราส่วนในการผสมก็คือ1ส่วนโตต่อน้ํา1ลิตรเนาะจ้ะผู้ใดสะดวกท่าก็ท่าเนาะจ้ะสะดวกฉีดพ่นก็ฉีดเนาะจ้ะแต่ว่าญาติตายายนี่เลือกใส่ฟอกกี้ในการฉีดเนาะจ้ะตอนนี้ง่วงก็คอกช่วงหน้าฝนเนาะจ้ะแมลงก็สิหลายแน่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าบักม่วงแน่เนาะจ้ะต้องฉีดพ่นให้ไล่แมลงซอยเพิ่นไปน้ํานะจ้ะได้จักนิดจักหน่อยก็ยังดีจ้ะตอนนี้คอกก็เอาใบยูคาลิปตัสเนาะจ้ะวานแล้วก็เอาปูนขาววานคอกฉีดพ่นน้ำส้มคั่นใหม่เนาะจ้ะใส่ตัวเพิ่นตอนนี้ก็จะเลือกยาฆ่าเชื้อจ้ะว่าจะฉีดพ่นแต่งหวานแล้วบ่ได้เฮ็ดจ้ะก็ว่าจะเฮ็ดมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเกษตรกรที่รับชมก็เอาไปดูแลคอกของเจ้าของเนาะค่ะเนาะเบื้องต้นเพื่อการป้องกันโรคลำปีสกินเนาะจ้ะสำหรับการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเฮาก็สิใส่อัตราส่วนอยู่ที่น้ํายาฆ่าเชื้อ1ลิตรผสมกับน้ํา200ลิตรเนาะจ้ะน้ํามาฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณคอกเนาะจ้ะแล้วก็อย่าลืมห้าวคอกของคอกสัตว์เฮานําเด้อจ้ะการฉีดพ่นนี่ถ้าตัวยาที่เฮานํามาฉีดนี่สามารถฉีดโดนตัวงัวเฮาได้ก็บ่ต้องระวังหลายเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ายาใดเนี่ยที่มันฉีดพ่นแล้วเป็นอันตรายต่อสัตว์เฮาก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะจ้ะถ้าสัตว์อยู่ในคอกอยู่เนาะจ้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็คือสิได้ฮู้จักวิธีการป้องกันเบื้องต้นสำหรับคอกเฮาๆเนาะจ้ะก็จะมีการรดปูนขาวพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็พ่นไอ้น้ำส้มสายชูไอ้ถ้าตัวงัวเนาะจ้ะป้องกันแมลงไอ้ตอมไตเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเฉพาะช่วงเย็นเนาะจ้ะกลางคืนมาเพิ่นจะนอนสบายเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะมีพวกใบไม้สมุนไพรต่างๆที่มีกินเนาะจ้ะก็จะเป็นพวกใบยูคาลิปตัสเนาะจ้ะแล้วก็ใบสาบเสือใบบักเขียบหรือใบหน่อยหน้าเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ซอยดูแลคอกเจ้าของไปก่อนเป็นเบื้องต้นเนาะจ้ะเนาะดีกว่าบ่ป้องกันหยังเลยเพราะว่าโรคนี่มันหลายแรงเนาะจ้ะจังได๋ก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้รับสาระความรู้ในคลิปนี้ก็ซอยเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายกับตายายนําไปเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้ต้องลาไปก่อนมื้อหน้าจะพบกันใหม่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ